ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นี้พอผมเริ่มตัดต่อคลิปแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ผมเกรงว่าเพื่อนๆดูแล้วจะงงนะฮะคือตอนแรกผมกะจะทำแอนิเมชันให้เห็นเลยว่าเล่นยังไงผมไม่เชี่ยวชาญ ผมชำนาญแต่เล่นกีตาร์แต่ทำแอนิเมชันนี่ผมไม่ถนัดก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ดีนะฮะเพื่อนๆคนไหนเชี่ยวชาญอะไรสมมติถ้าคุณทำกราฟิกเก่งคุณทำแอนิเมชันเก่งแล้วอยากจะมาช่วยผมทำบทเรียนกีตาร์เนี่ยเพื่อทำเป็นวิทยาทานสอนเพื่อนๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมอยู่อีกไม่กี่ปีผมก็ตายไปแล้วนะฮะผมอยากจะทำอะไรทิ้งไว้เพื่อให้คนข้างหลังเนี่ยเขายังรู้จักผมยังจำผมได้คือผมอยากจะมีชีวิตนิรันดร์อยู่ในใจท่านมากกว่าบางคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจอยู่แต่ตายไปจากใจของเราแล้ว อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครก็ตามที่ชำนาญเรื่องทำอะไรที่ผมไม่ค่อยเก่งเนี่ยอย่างเช่นคุณเก่งกราฟิกคุณเก่งทำอาร์ตเวิร์คคุณเก่งทำแอนิเมชันลองติดต่อมานะฮะแล้วมาทำกันสนุกๆนะฮะไม่ได้หวังผลกำไรอะไรถ้าใครอยากจะสนับสนุนสปอนเซอร์โอ้ยิ่งดีเลยครับ welcome อ้าวผมจะชี้แจงเพิ่มเติมอย่างนี้ฮะวิธีการที่ผมคอร์ดเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นตัวเลข1 2 3 4นะฮะถ้าอยู่บนฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นตัวเลขนั่นหมายถึงว่าผมแนะนำให้ท่านจับโดยใช้นิ้วในทางเปียโนกับกีตาร์ไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเปียโนเนี่ยนิ้วทั้ง5เนี่ยเขานับนิ้วโป้ง1นิ้วชี้2นิ้วกลาง3นิ้วนาง4แล้วก็นิ้วก้อย5แต่กีตาร์ไม่ได้นับอย่างนั้นกีตาร์เขานับ1คือนิ้วชี้นะฮะ2นิ้วกลาง3นิ้วนางและ4นิ้วก้อยส่วนนิ้วโป้งเขาใช้ตัว T มาจากคำว่า thumb ที่แปลว่านิ้วโป้งเนี่ยนะ thumb โอเคฉะนั้นถ้าท่านเห็น1กับ2นั่นหมายความว่าท่านใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางจับพอเข้าใจนะฮะโอเคอันนี้มือซ้ายนะถ้ามือขวานิ้วโป้งคือ T thumb นะฮะนิ้วชี้ภาษาอังกฤษเรียก index ก็ใช้ตัว I นะฮะนิ้วกลาง middle finger ใช้ตัว M นิ้วนางเมืองไทยเรียกนิ้วนางแต่ฝรั่งเขาเรียก ring finger ก็คือนิ้วที่ใช้สวมแหวนก็ใช้ตัว R ring นะฮะส่วนนิ้วก้อยเนี่ยคือ pinky นิ้วก้อย pink ก็คือตัว P นะฮะฉะนั้นถ้าท่านเห็นที่ผมเขียนเนี่ยก็ปฏิบัติตามที่ผมเขียนแล้วลองดูนะฮะสุดท้ายเลยถ้าท่านงงตั้งใจฟังและตั้งใจดูแล้วท่านก็พยายามที่จะเล่นให้มันเสียงตรงกันแล้วท่านก็จะบรรลุธรรมะเองมันมีแค่นี้ฮะผมทำมาให้ขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆถ้ามีความอดทนตั้งใจเนี่ยท่านก็จะสามารถเรียนสิ่งที่ผมเล่นให้ท่านดูได้แต่ที่ผมอยากจะให้ท่าน achieve เหนือกว่านั้นก็คือว่าเมื่อท่านเรียนแบบผมได้เป๊ะแล้วเนี่ยผมหวังจะให้ท่านเนี่ยพัฒนาต่อก็คือว่าค้นหาสไตล์ของตัวเองผมยกตัวอย่างเพลงเนี่ยนะฮะอย่างเพลง if เนี่ยผมเล่นตามเดวิดเกตส์ในช่วงแรกๆที่ผมเริ่มหัดเพลงเนี่ยนะนี่คือเดวิดเกตส์เล่นนะเนี่ยผมเล่นตามเขาเป๊ะเลยก็คือว่าโน้ตแรกเนี่ยเขาจะเล่นนิ้วโป้งและนิ้วชี้พร้อมกันนะฮะคือเล่น2สายเลยเขาเล่น2สายพร้อมกันยกเว้น2คอร์ดหลังเขาจะเล่นแค่สายเดียวนะถ้าท่านไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังแล้วก็ลองเล่นตามนะโอเคอันนี้คือเราเล่นตามเขาแต่พอวันนึงพอผมเล่นได้คล่องขึ้นเนี่ยผมจะเล่นตามสไตล์ผมก็คือเล่นอย่างนี้สนุกกว่าเยอะเลย If a picture paints a thousand words then why can't I paint you The words will never show the you I've come to know ประมาณนี้ฮะ คือมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบหรือถนัดแบบไหนนะฮะผมได้ตรงนี้มาเนี่ยจากเพื่อนผมเบิร์ต
เบิร์ดเนี่ยเขาสอนผมคือเบิร์ดกับผมเนี่ยเราเริ่มต้นเล่นดนตรีมาด้วยกันแต่เบิร์ดเนี่ยเขาแกะเพลงเก่งสู้ผมไม่ได้แต่สิ่งที่เขาเหนือกว่าผมในตอนนั้นก็คือเขาแต่งเพลงเองเขาสร้างในสิ่งที่มันเป็นออริจินอลขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยผมนับถือเขาจริงๆเลยเขาอาจจะเล่นกีตาร์หรือแกะเพลงสู้ผมไม่ได้แต่สิ่งที่เขาเหนือกว่าก็คือเขา come up with his original his own composition ซึ่งอันเนี้ยผมอยากจะสนับสนุนอยากจะส่งเสริมให้ทุกท่านได้สร้าง your own original สร้าง masterpiece ซึ่งเป็นของท่านเองนะฮะเล่นตามไม่ผิดครับเล่นตามเล่น copy แกะลอกเรียนไม่ผิดนะฮะผมชอบพี่ตู่ดีเลยผมชอบไมเคิลตังโอเขาเรียนแบบไมเคิลแจ็คสันได้สนุกแต่ถ้าเกิดท่านสามารถที่จะ come up with your own style ผมว่าอันเนี้ยสุดยอดนั่นแหละคือ true artist ในความเห็นของผมนะผมคิดอย่างนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะฮะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆเนี่ยหลังจากที่ได้ทราบแนวเล่นคร่าวๆแล้วเนี่ยนะฮะลองพัฒนาสไตล์ของท่านเองดูนะฮะแล้วเมื่อท่านเล่นแล้วท่านถนัดท่าน enjoy เนี่ยท่านลองอัดคลิปแล้วส่งกลับมาให้ผมดูเออเนี่ยอย่างเงี้ยสนุกมันฟีดซึ่งกันและกันนะฮะท่านเรียนจากผมเรียนรู้จากท่านแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายโอเคขอให้ท่านเอนจอยกับการเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีครับ